สวัสดีค่ะช่องคุณยายมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะมาทำอาหารอีกแล้วนะคะอาหารง่ายๆแต่อร่อยมากนะคะแต่อร่อยค่ะอร่อยนะคะยายจะผัดแตงนะคะผัดแตงแล้วก็ใส่หมู3ชั้นนะคะวันนี้ยายก็จะมาผัดแตงใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่นะคะก็เครื่องปรุงของเราก็นี่ผสมก็ต้นหอมนี่นะคะที่จะมาผัดใส่กันนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงตามปกติทั่วๆไปเนี่ยค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสซีอิ๊วแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้ววันนี้ก็นี่เลยยายจะมาทำผัดแตงเดี๋ยวมาดูตอนที่หั่นเสร็จกันเลยนะของยายก็หั่นเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะผัดแล้วนะคะแตงของเราก็ได้จานนึงนะคะหมูนะคะไข่2ใบแล้วก็กระเทียมทุบแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็นี่เลยเครื่องปรุงของเราก็มีนี่ก็มีน้ำมันมีซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำปลาชูรสแล้วก็รสดีนะคะเดี๋ยวยายก็จะมาลงมือทำกันเลยนะคะผัดแตงใส่หมู3ชั้นใส่ไข่นะคะผัดแตงของยายก็จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ใส่ไข่ใส่ต้นหอมแล้วก็เสร็จเลยนะคะต้นหอมอันนี้ใส่หมู3ชั้นแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะเดี๋ยวยายก็จะใส่ไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะคะผัดแตงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหอมค่ะน่าทานมากผัดง่ายๆนะคะอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะคะผัดแตงใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็ใส่ต้นหอมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ปรุงรสที่เราชอบไม่มีอะไรมากนะคะอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะคะถูกปากเลยนะคะเด็กๆ ก็กินได้นะคะไม่เผ็ดอร่อยๆตามที่เราชอบเลยนะคะผัดแตงของยายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีอะไรในตู้เย็นก็เก็บมาทำเลยนะคะเพราะว่าแตงก็เด็กก็ซื้อมานานแล้วแล้วก็หมูก็ซื้อมานานแล้วนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาทำได้เลยนะคะผัดแตงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟพี่ๆน้องๆแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่มารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุณยายมาแล้วด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ